เวลาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาตอนกลางคืนไฟมันจะไม่จ่ายเข้ามาใช่ไหมครับหลอดไฟก็จะติดอัตโนมัติสันนิษฐานไว้เลยว่าปลั๊กเสียบตรงนี้มันน่าจะมีปัญหาเกิดการหลวมนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์ Modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขเป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์หลอดไฟ LED เปิดไม่สว่างนะครับทั้งที่ในตอนแรกที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับเปิดสว่างใช้งานได้นานแต่ตอนนี้ใช้งานได้สักพักหนึ่งเวลาเรามาเปิดเหมือนแบตเตอรี่อ่อนนะครับหลอดไฟไม่สว่างเดี๋ยวเรามาดูอาการเสียกันก่อนครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนครับผมมาตรงนี้นะครับเป็นหลอดไฟ LED แบบตุ่มนะครับซึ่งเป็นระบบชาร์จแบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้ผมซื้อมาได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับตอนแรกๆนี่คือไฟสว่างมากเลยนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแต่ตอนนี้นะครับคือเวลาเปิดแล้วไฟมันไม่สว่างนะครับผมลองเปิดให้ดูนะนี่คือลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งปกติมันจะสว่างมากนะสว่างกว่านี้เลยนะแต่ตอนนี้เหมือนแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นสายไฟนะครับสายที่ว่าต่อไปยังแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ด้านนอกอันนี้เป็นด้านนอกตู้เก็บของนะครับสังเกตว่าผมจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี่หันหน้ารับแดดได้ดีมากเลยนะนะครับก็เป็นสายที่ต่อจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาที่หลอดนะเดี๋ยวผมจะทำการเช็คว่ามันเกิดจากอะไรนะครับนี่ตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยสามารถปิดเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยปิดเปิดถ้าลักษณะแบบนี้นะครับคือผมคิดว่านะระบบการชาร์จของแผงโซลาร์เซลล์นะที่ชาร์จเข้าตรงนี้มันชาร์จไม่เข้านะครับหรือไม่อาจจะเป็นปัญหาที่แบตเตอรี่เพราะว่าผมซื้อมาในราคา189บาทนะครับซึ่งราคาถูกนะก็คุณภาพก็ตามราคานะครับเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนั่นเองเพราะว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะซื้อมาแล้วมีลักษณะอาการเสียเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันครับอันดับแรกนะผมจะถอดสายตรงนี้นะครับนี่เราจะใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์มาก่อนนะครับว่ามันมีไฟจ่ายมาหรือไม่นะครับตรงขั้วปลั๊กตรงนี้นะตรงนี้เป็นสายที่มาจากโซลาร์เซลล์นะครับของมิเตอร์ไว้ก่อนนะผมก็จะทำการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับตั้งไปที่ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยนะผมก็วัดดูนะเห็นไหมครับตอนนี้ขึ้น 7.45 โวลต์นะครับแสดงว่าแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยถือว่าจ่ายมาปกตินะเพราะว่าด้านในน่าจะมีแบตเตอรี่18650 1ก้อนนะครับก็แรงดันก็จะอยู่ประมาณนี้นะสำหรับแผงนะทีนี้เมื่อเราลองเสียบเนี่ยคือบางครั้งผมก็สังเกตดูนะครับเวลาเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยครับคือปกติไอ้รุ่นนี้นะครับถ้าเราเสียบในตอนกลางวันเนี่ยนะครับเวลาเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติไฟมันจะต้องดับนะครับไฟมันจะต้องดับเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์แสงนะถ้าไม่มีไฟจ่ายมาไฟถึงจะติดนะครับนี่อันนี้ผมเสียบไปนะครับอันนี้ไฟดับเวลาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาตอนกลางคืนนะครับไฟมันจะไม่จ่ายเข้ามาใช่ไหมครับหลอดไฟก็จะติดอัตโนมัติแต่ถ้ามีไฟจ่ายก็เข้ามาในตอนกลางวันนะครับมันจะดับนะครับตอนนี้ไฟติดนั่นแสดงว่านี่ขยับปลั๊กดูนะครับนี่ดับไปแล้วนะครับเห็นไหมถ้าในลักษณะนี้สันนิษฐานไว้เลยว่าปลั๊กเสียบตรงนี้มันน่าจะมีปัญหาเกิดการหลวมนะครับตรงนี้ผมจะแก้ปัญหาด้วยการนี่ต่อจ้ำตรงเลยครับเพราะว่าเราซื้อมาในราคาที่ไม่แพงนะครับไอตัวขั้วปลั๊กเสียบตรงนี้นะมันอาจจะหลวมไม่ดีนะครับครับผมก็มีแก้ไขแบบนี้เลยนะผมใช้ครีมตัดนะครับตัดเลยนี่นะครับตัดแล้วก็ปลอกสายนะคือเมื่อตัดสายออกแล้วนะครับสายที่หลอดไฟนะมันจะเป็นสายสีดำกับสีแดงอยู่แล้วนะผมปอกให้ดูนะครับเห็นไหมครับสายที่หลอดไฟนี่มันจะเป็นสายสีดำสีแดงอยู่แล้วสีแดงนี่คือเป็นขั้วบวกอยู่แล้วนะครับสีดำคือขั้วลบนี่นะผมก็ปอกสายไปเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราซื้อมาเราก็ไม่อยากเสียตังค์เพิ่มแล้วนะครับก็อยากให้ใช้งานได้เลยนะครับนี่ผมก็จะตัดสายไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์เลยนะครับตัดทีละครึ่งนะครับเนี่ยผมตัดทีละครึ่งนะนี่นะครับไม่ให้ตัดโดนพร้อมกัน2เส้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันช็อตนั่นเองนะตัดสายสีดำเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็ค่อยๆตัดนะครับนี่ฉีกออกนะครับสายตรงนี้มันก็จะมีสายสีดำสีแดงเหมือนกันนะครับตัดออกเลยนี่ดำแดงเหมือนกันครับง่ายๆเลยนะครับ
ดำดำต่อกับดำแดงต่อกับแดงเลยครับปอกสายครับผมระวังอย่าให้สายสีแดงมันไปแตะช็อตกันนะครับจะทำให้แผงวงจรเสียก็ได้สีแดงต่อเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับก็ใช้เทปบรรสายพันนะพันก่อนโอเคส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สายสีดำนะปอกสายสีดำนี่ก็พันเทปพันสายนะครับผมคือใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับถ้าเราจะไปซื้อตัวคอนเนคเตอร์มาต่อมันก็จะทำให้เปลืองเงินมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือซื้อมาแล้วนะครับยังใช้งานได้ไม่นานเลยยังไม่ถึง2อาทิตย์นะครับก็มีปัญหานี้ซะแล้วเมื่อต่อสายไฟตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าสังเกตนะครับมันจะเห็นเป็นไฟสีแดงกระพริบภายในนะครับนะนั่นแสดงว่าระบบกำลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าแล้วนะแต่ก่อนที่เราจะทำนี่คือผมสังเกตเห็นมันไม่มีเลยนะครับไฟที่กระพริบด้านในนะสีแดงแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูครับผมว่ามันจะสว่างกว่าเดิมหรือไม่นะครับมาเปิดดูนะนี่สว่างกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่กำลังเริ่มชาร์จตอนนี้คือตอนกลางวันนะมันไม่ติดนะจะลองใช้ผ้าคลุมที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับใช้ผ้าคลุมที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับผมนี่ก็สังเกตว่าเมื่อผมใช้ผ้าคลุมที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับหลอดไฟมันก็จะติดนะครับเห็นไหมก็ดึงเอาผ้าออกนะครับให้รับแสงนี่ครับผมก็สังเกตว่าหลอดไฟโซลาร์เซลล์ดับไปแล้วนะครับเห็นไหมก็ไฟจ่ายเข้ามาที่หลอดไฟนั่นเองนะมีไฟเช็คว่ามีไฟจ่ายเข้ามานะหลอดไฟมันก็จะดับนะครับก็เหมือนกับเซ็นเซอร์แสงด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเช็คระดับแรงดันไฟที่จ่ายมาจากแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับในการปิดเปิดอัตโนมัตินะประมาณนี้ครับครับผมก็สำหรับหลอดไฟ LED แบบโซลาร์เซลล์ตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการต่อจั๊มสายไฟตรงนะครับไม่ใช้ตัวคอนเนคเตอร์ที่เสียบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหลวมมันมีปัญหานั่นเองซึ่งตรงนี้ก็น่าจะใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับนี่ลองกดรีโมทนะครับออนดูเห็นไหมครับสังเกตว่าแสงสว่างมันจะสว่างกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งทำการต่อสายไฟไปใหม่นะครับก็กำลังชาร์จอยู่นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนที่ซื้อหลอดไฟ LED แบบโซลาร์เซลล์นะครับเอาไปใช้ในพื้นที่ต่างๆถ้าหากมีปัญหาในลักษณะเดียวกันนะครับก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาให้ใช้งานได้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงห์ modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ